เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติวิษณุปัดตอบกรณีนายกรัฐมนตรีสามารถใช้บ้านพักทหารได้หรือไม่ชี้ศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยวันที่2นี้แล้วค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธแสดงความเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสามารถใช้บ้านพักในค่ายทหารได้หรือไม่ว่าตนไม่ขอตอบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยในวันที่2ธันวาคมนี้แล้วส่วนจะมีระเบียบยกเว้นให้นายกรัฐมนตรีสามารถเข้าอาศัยในบ้านพักทหารได้หรือไม่นั้นนายวิษณุปฏิเสธลงความเห็นเช่นกันโดยขอให้ไปถามหน่วยงานทางทหารเองเนื่องจากตนไม่ทราบรายละเอียดเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอยู่บ้านพักทหารทั้งนี้นายวิษณุยอมรับว่านายกรัฐมนตรีเคยเรียกฝ่ายกฎหมายมาคุยเมื่อช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ฝ่ายค้านยื่นฟ้องโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการทหารบกมาชี้แจงแต่ตนไม่ได้รับฟังจึงไม่ทราบรายละเอียดส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะไปชุมนุมบริเวณหน้าศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นการกดดันการทำหน้าที่ของศาลหรือไม่ตนไม่ทราบเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นชุมนุมอยู่ทุกวันอยู่แล้วส่วนการซ่อมแซมบ้านพิษณุโลกซึ่งเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จนายกจะย้ายมาเข้าอยู่หรือไม่นั้นนายวิษณุระบุว่าตนไม่ทราบขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีซึ่งที่ผ่านมาบ้านพิษณุโลกไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดพักแต่มีคณะเข้าไปใช้พื้นที่ในการทำงานซึ่งเมื่อปี2557ที่คสช.เข้ามาได้มีการซ่อมแซมบ้านพิษณุโลกแต่ตนไม่ทราบว่าขณะนี้ซ่อมแล้วเสร็จหรือไม่ค่ะจุลินเผยมติพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นชอบส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจรัฐสภาแก้มาตรา256ค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มีมติร่วมกันจะไม่ลงมติไม่เห็นชอบยัตติเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจของรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพราะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบรับหลักการจากสภาผ่านการตรวจสอบจากพรรคการเมืองต่างๆอย่างรอบคอบไม่จำเป็นต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกซึ่งการรับหลักการในที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็เป็นการตอกย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วหากจะตรวจสอบความถูกต้องก็สามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากลงมติในวาระที่3ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไม่จำเป็นต้องมาตรวจสอบในตอนนี้ซึ่งการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขณะนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขทางการเมืองโดยไม่จำเป็นอาจถูกตีความว่าไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกรณีบ้านพักทหารหลังเกษียณอายุราชการในวันที่2ธันวาคมนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าพักยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาก็ถือว่าผูกพันทุกองค์กรพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพักประชาธิปัตย์ค่ะปิดท้ายกันที่อานนท์เพนกวินรุ้งไหมเข้ารับทราบข้อหามาตรา112ยืนยันไม่กลัวพร้อมจะเดินหน้าต่อค่ะนายภาริชชิวารักษ์หรือเพนกวินพร้อมด้วยนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้นายอานนท์นำพานายปฏิวัติสารายแย้มหรือหมอลำแบงค์และนายกฤษดางนุจรัตทนายความเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังออกหมายเรียกกลุ่มแกนนำในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีปราศัยระหว่างการชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมานายอานนท์ยืนยันว่าส่วนตัวไม่เป็นกังวลที่ถูกใช้มาตรา112มาดำเนินคดีพร้อมต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมมั่นใจในพยานหลักฐานที่ตัวเองมีและยืนยันว่าแกนนำจะยังคงยึดบ้านในแนวทางชุมนุมอย่างต่อเนื่องโดยจากนี้ไปและในปีหน้าจะมีแนวทางการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นมากขึ้นกว่านี้ค่ะ
ด้านนายพานุพงศ์กล่าวว่าการที่ตนเองกับพวกถูกแจ้งข้อกล่าวหามาตรา112ย้อนหลังนั้นมองว่าจะเป็นคำสั่งของใครบางคนซึ่งกลุ่มของตนเองจะต้องมีการหาข้อเท็จจริงรวมทั้งส่วนตัวเชื่อว่าแม้จะมีการใช้มาตรา112เพื่อดำเนินคดีก็ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมทางการเมืองได้และมองว่ามาตรานี้เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่จะต้องถูกยกเลิกไปค่ะด้านนายพฤทธิ์นะคะเปิดเผยว่าส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดที่ถูกดำเนินคดีว่าเป็นกรณีใดบ้างแต่ก็ยืนยันจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนนางสาวปนัสยาให้ความเห็นว่าแม้จะถูกดำเนินคดีแต่จะยังคงยึดมั่นแนวทางการเคลื่อนไหว3ข้อเรียกร้องโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN